สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ The Escape รายการที่คุณจะได้รู้เท่าทันการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆแผ่นดินไหวเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าความรุนแรงอยู่ในระดับใดย่อมสร้างความเสียหายให้กับสิ่งต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยิ่งโดยเฉพาะในอาคารหรือตึกสูงๆซึ่งยากแก่การหลบหนีเราจึงควรตั้งสติและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นเราควรรู้เกี่ยวกับทางเข้าออกและบันไดหนีไฟของตัวอาคารว่าอยู่ที่ใดและตำแหน่งใดปลอดภัยที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามทฤษฎีสามเหลี่ยมช่วยชีวิตถึงแม้อาจจะไม่ 100% แต่ก็สามารถลดความรุนแรงที่อาจเกิดจากการถูกสิ่งของต่างๆหล่นทับได้หลักการคือให้มองหาสิ่งของชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักหลังจากนั้นให้ไปหลบอยู่ข้างสิ่งของดังกล่าวและขดตัวให้อยู่ในลักษณะเหมือนเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ถึงแม้ตัวอาคารจะพังถล่มลงมาแต่สิ่งของที่มีน้ำหนักก็ยังเหลือที่ว่างซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดส่วนในกรณีที่แผ่นดินไหวไม่รุนแรงก็สามารถใช้วิธีหลบใต้โต๊ะเพื่อป้องกันการหล่นลงมาของเครื่องใช้ภายในอาคารได้อย่างเช่นโคมไฟหรือชิ้นส่วนเล็กๆของอาคารแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงวิธีนี้ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะอาคารอาจพังถล่มลงมาทำให้เสียชีวิตได้หลังจากที่แผ่นดินไหวเริ่มสงบรีบปิดแก๊สและตัดคัตเอาท์ก่อนออกจากบ้านดูแลความปลอดภัยของเด็กสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดขณะอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือสำนักงานใหญ่ไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าไฟดับอาจทำให้ลิฟต์ค้างได้กรณีอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินให้หาที่อยู่ที่ใกล้กับเสาใหญ่หรือกำแพงใหญ่เนื่องจากโครงสร้างของตัวอาคารถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวถึงแม้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายได้แต่ถ้าหากเราเรียนรู้การปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีก็จะสามารถลดความเสียหายให้เบาบางลงไปได้ติดตามชมรายการ The Escape รู้ทันภัยพิบัติในตอนต่อไปสวัสดีครับ